ลงเปลี่ยนเป็นรักมันก็อีกฟีลนึงก็จะเป็นฟีลแบบสนุกสนานน่ารักในด้านของดีเทลเราฟังอาจจะง่ายค่ะแต่จริงๆเรายากครับแล้วก็ทางพี่หนึ่งด้วยตอนอัดกับวันนั้นก็ค่อนข้างจริงจังกันมากเลยเรื่องเรารู้สึกว่าดีเหมือนกันจริงจังนี้มันจะได้แบบงานมีคุณภาพน้องนนท์คิดว่าเพลงละครเนี่ยสำคัญกับละครไทยไหมผมว่าสำคัญเอาจริงๆนะเราเวลาเรานึกถึงเพลงหนึ่งมันทำให้เรานึกถึงละครเรื่องหนึ่งได้เลยมันเป็นสิ่งที่เกิดมาเพื่อพูดกันมันก็เหมือนกินกับข้าวไม่มีกลับไหมผมรู้สึกอย่างนั้นนะเขาใจเปรียบเนาะมันรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกว่าเออมันคู่กันอยู่แล้วคิดว่าเพลงละครที่ดีสำหรับน้องนนท์ต้องเป็นแบบมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวด้วยว่าเราชอบไหมเพลงนี้เราชอบไหมเราคือเราเป็นคนทำเราอย่างนั้นเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองว่างานที่เราทำมันเป็นงานที่สุดความสามารถเราแล้วนะจริงๆในฐานะคนทำงานใช่แล้วก็ต่อไปพอเราทำเพลงไปเรื่อยๆมันเหมือนรอยเท้าอ่ะเราย่ำไปเรื่อยๆแล้วพอหันกลับไปดูอ่ะเราภูมิใจหรือเสียใจอ่ะตอนนั้นแหละ